มาขยับดูคู่ของการท่าเรือกับบางกอกการ์ดกันด้วยนะครับมันที่เมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยมีถึง5ประตูเป็นชัยชนะของการท่าเรือต่อบางกอกการ์ด10คน3ประตูต่อ2จริงๆเกมนี้เนี่ยไม่น่าจะเป็นเกมที่ยากของการท่าเรือเพราะว่านำไปก่อนถึง3ประตูต่อ1แต่ด้วยบางกอกการ์ดที่หนีตายนะครับชั่วโมงนี้เปิดหน้าแรกแต่ก็ไล่ไม่ทันใช่นะครับก็สถานการณ์จำเป็นนะครับที่ทำให้ดีจีก็ต้องเปิดเกมสู้ขณะที่การท่าเรือในบ้านเขาดีอยู่แล้วแล้วก็รักษามาตรฐานที่ดีสุดท้ายก็เก็บนะครับแต่อีกทีถามว่าพลิกโผไหมกับสกอร์แบบนี้เนี่ยผมว่าสมน้ำสมเนื้อนะในบ้านท่าเรือเขาแข็ง BG มาแรกแล้วก็ยิงประตูได้แต่อย่างไรก็ตาม BG ต้องไม่ปรับเรื่องเกมรับต่อไปนะครับเพราะว่าพวกเขาเสียประตูกันค่อนข้างง่ายแล้วเรื่องของสมาธิยังไม่ต่อเนื่องเรื่องเกมรับเนี่ยปัญหาใหญ่คือถ้าเกมรับแก้ไม่ได้นะฮะสถานการณ์การตกชั้นพวกเขายิงเท่าไหร่ก็ไม่พอใช่นะครับแล้วยิงคู่แข่งยากด้วยอีกเรื่องนึงที่ต้องปรับสำหรับบอกการ์ด2นัดมี2ใบแดง มันเหมือนกับต่อให้คู่แข่งไปอีกนะครับตรงนี้เรื่องสมาธิแล้วก็เรื่องอารมณ์ของบอกการ์ดสำคัญครับวันนี้อยู่ที่20แต้มข้างบนอยู่ที่24ห่าง4แต้มและข้างล่างในราชนาวีฟอร์มดีๆไล่มาเหลือจี้ตูดบอกการ์ดแต้มเดียวใช่ครับบางกอกการ์ดจะกลับมาได้เมื่อไหร่เร็วสุดยิ่งดีนะครับถ้าช้ากว่านี้มีสิทธิ์ที่จะสายไปใช่